เอาละครับกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนิสัยและพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากเหลือเกินบางทีมันวิ่งจู่โจมเข้ามาไม่รู้จะอ้าขาหนีหรือยืนอยู่นิ่งๆเพราะเนื่องจากสัตว์บางตัวหากเราวิ่งหนีมันยิ่งวิ่งตามมาสิโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปรับชมเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อถ้าหากไม่มีกล้องถ่ายไว้คงไม่มีใครเชื่อแน่ๆเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ขนลุกไม่ใช่น้อยเด้อเมื่อเจ้าอุลาอุตังตัวโตเต็มวัยมันได้จูงมือนักท่องเที่ยวสาวชาวแคนาดาบอกว่าให้เดินตามข้ามานี่ในช่วงแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนักท่องเที่ยวก็เดินไปป้อเลยในตอนแรกจับมือแฟนสาวไปก่อนแต่เห็นเป็นผู้ชายแรงเยอะมั้งก็เลยสลับจับมือเปลี่ยนดึงตัวสาวคนนี้ไปเทนขนาดเยอะสุดตัวยังสู้แรงไม่ได้เอาตีในตอนแรกนักท่องเที่ยวก็ต่างดูเป็นเรื่องตลกพอเวลาผ่านไปหลายนาทีเข้าหลายคนเริ่มเอะใจงานเข้าแล้วสิจับนานขนาดนี้เริ่มชักเม่งๆพอยิ่งดึงมันยิ่งสู้เว้ยเฮ้ยทุกคนไม่รู้มันจะเอาคนไปทำอะไรสุดท้ายต้องหาอาหารมาล่อน้องถึงจะไปด้วยพระเจ้าช่วยแม่สาวน้อยขวัญเอ้ยขวัญมาคุณลองนึกภาพเป็นตัวคุณเองดูสิมันก็น่าตกใจอยู่เด้อไม่รู้นิสัยใจคออุลาอุตังจะเป็นยังไงไม่ค่อยปลอดภัยเลยเฮ้ยคราวหน้าไม่มาดีกว่านักท่องเที่ยวกำลังขับรถกลับอยู่แล้วเฉียวในจังหวะที่หักพวงมาลัยเลี้ยวมันก็ได้มีสิงโตเพศผู้วิ่งตามมาขู่หวังจะมากินเนื้อนักท่องเที่ยวหรือมั้งน่ะแถมทางข้างหน้ามีโค้งเยอะซะด้วยสิรถไม่สามารถเร่งความเร็วได้คือแบบอีกนิดเดียวมันก็สามารถกระโดดขึ้นรถได้แล้วว่ะโอ้โหจังหวะนี้แบบเสียวมากแต่ก็ถือว่าโชคดีของนักท่องเที่ยวเด้อที่ขับมาเจอทางตรงเสียก่อนเหยียบคันเร่งกระตุกทีสิงโตตัวนี้มันก็ตามไม่ได้แล้วในจังหวะนั้นใจตกตุ่มตุ่มเกือบโดนสิงโตขยุ่มเลยไหมล่ะฝูงกอริลลาที่กำลังเล่นหญ้าอย่างสนุกจู่ๆก็ได้มีเจ้าพวกมนุษย์บุกมาดูสงสัยเกิดมาไม่เคยเห็นตัวเป็นๆไอตัวใหญ่วิ่งเข้ามาใส่ผักกระเด็นเลยเว้ยเฮ้ยสังเกตตัวที่วิ่งตามมาดูนะครับมันต้องรีบวิ่งเข้ามาห้ามไม่เช่นนั้นเหตุการณ์น่าจะลามปามไปมากกว่านี้ที่สระน้ำส่วนตัวหลังบ้านจู่ๆก็มีไอ้เข้น้อยคืบคานเข้ามาสิคู่รักกำลังนอนแช่อย่างสบายใจเฉมเลยฝ่ายชายไม่รอช้านะครับตะเกียกตะกายขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงกำลังลำบากอยู่อู้หูนี่แหละเขาเรียกว่ารักแท้ก่อนที่ผู้ชายนะครับตั้งสติได้ก็หาวิธีทางไปช่วยผู้หญิงขึ้นมาจากสระพอจบงานนี้ผู้หญิงบอกขอแยกทางสักพักนะเธอคงดูแลฉันไม่ได้อะแค่ดูท่ากระโดดขึ้นสระก็คงไม่ต้องลังเลใจหลังจากนี้ทางใครทางมันเสือโคร่งมันชอบแอบซุกซ่อนตัวในจังหวะที่รถนักท่องเที่ยวผ่านไปพอดีเสือโคร่งมันก็โผล่หน้ามาเลยทีนี้คนขับไม่รอช้ารีบใส่เกียร์หนีแต่เหมือนเหยียบเท่าไหร่รถมันก็ไม่ไปสักทีอ่ะอืดช้าเป็นเต่าไม่ทันใจแต่ว่าสุดท้ายก็หนีเจ้าเสือโคร่งใหญ่หนีได้ผมว่าคนถ่ายหน้าตกใจหน้าดูสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ่ายมั่วซั่วไปหมดช่วยเต่าดิชาวประมงนำเรือแคนูออกมา2ลำแต่ว่าโชคร้ายเจอฉลามผู้หญิงหวยเข้ามาจะขย่ำมาสิในจังหวะแรกที่คนพายเรือเจอตัวฉลามก็ทำเป็นหัวล้อคิกคักสนุกกันใหญ่พอเอาไปเอามาไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคล้ายๆว่ามันกำลังหิวอยู่ด้วยพระเจ้าช่วยมันโจมตีเรือแบบโอ้โหเกือบไม่รอดแต่ทุกคนแล้วดูขนาดไซส์เรือยังใหญ่อะครับมันงับไปเพียงที2ทีก็เกือบจะกระจุยเหมือนกับว่าการเจอปลาฉลามของชาวประมงในครั้งนี้มันได้กลายเป็นเรื่องสนุกกันสิขนาดปลาฉลามมันโจมตีมาอย่างหนักอะเนี่ยถือว่ายังโชคดีที่ชาวประมงมีสกิลการทรงตัวถ้าเผลอมัวตกลงไปนะไม่อยากนึกภาพเป็นผมนั่นนี่ผงาพายกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่มันฉลามนะเว้ยไม่ใช่ชาโดOh my gosh! Oh my gosh! Hold on!ลิงจังหวัดลพบุรีที่ว่าโหดผมว่าต้องชิดซ้ายไปเลยเมื่อเจอเจ้าหนี้ไปมันได้ทำการบุกเข้ามาในธนาคารแน่นอนนะครับไม่ได้มาฝากแต่ว่ามาปนแถมยังจับคนเป็นตัวประกันด้วยสิพนักงานดูท่าแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีนั่งก้มหัวแบบไม่มีเลี้ยวแรงส่วนลิงก็อนุตะแคงกดคออยู่ปาดติดโทษลิงอะไรโคตรจะเถื่อนขนาดคนที่เดินผ่านไปผ่านมายังไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้เลยเอาตีแบบนี้พี่ผู้ชายจะออกมาได้ยังไงวะเนี่ยไอ้ยาก่อนส่งท้ายดันโชว์ท่าไม้ตายด้วยสิจบการความโหดที่โลดแล่นมั้งแต่แรกฝ
ฝูงสิงโตเป็น10ตัวมันวิ่งพากันจะข้ามถนนคนที่ขับรถสัญจรไปมาก็ต้องจอดอ่ะสิแล้วดูแต่ละตัววิ่งอย่างไวมันเบรกไม่อยู่ก็พุ่งใส่ประตูเต็มๆเสียงชนดังตึบอย่างแน่นน่ะรู้เลยว่าตัวถังคงบุบแน่นอนแม่บังออนเอ้ยตกใจเนี่ยมาไวแบบเนี้ยวอลลบีได้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเข้าไปทางประตูห้องฉุกเฉินหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับวอลลบีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องคล้ายกับจิงโจ้มันกระโดดโผล่เข้าไปขนาดนั้นใครที่เจอก็ต้องตกใจแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่น้องไม่ทำร้ายใครแค่สร้างความตกใจนิดหน่อยเป็นสัตว์บางตัวหลงเข้ามาสติแตกกระเจิงไงเด้อทำร้ายข้าวของชนกระจกพังหมดถือว่าโชคดีตัวนี้เป็นอย่างนั้นพอประตูเปิดน้องก็หาทางออกเจอซะด้วยกระโดดเย้งๆบะเลงออกไปอย่างไวคราวหน้าก็ไม่ต้องแวะมาใหม่เด้อฟ้ายามเย็นแสงพระอาทิตย์ช่างสวยงามชายคนนี้หามอุปกรณ์มาเวียงเบ็ดนั่นแน่เสร็จค่าและเหมือนได้ปลาตัวใหญ่เยอะยังไงเหมือนก็ไม่ยอมขึ้นสักทีปลาอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้พอลองโฟกัสสายตาเข้าไปดูใกล้ๆไอ้ยาตกใจเดินถอยหนีสินั่นมันจระเข้นี่หว่าไม่ใช่ปลาแถมมันยังวิ่งขึ้นมาอย่างไวด้วยสิถ้าไม่เดินหนีแต่แรกผมว่าจบแล้วดูมันยืนจ้องหน้าสิครับทุกคนเป็นใครจะกล้าไปเอาเบ็ดออกต่อให้ซื้อมาแพงขนาดไหนก็ตามทีเถอะตัดเอ็นทิ้งง่ายกว่าแล้วดูเหมือนว่าตอนจบมันอยากสยบคนด้วยนะจู่ๆก็พวดพาดวิ่งเข้ามาเหมือนกำลังจะหิวโซยโรงแรมระดับ5ดาวแห่งหนึ่งที่อินเดียในช่วงดึกเวลาประมาณ5ทุ่มจู่ๆก็จะมีสิงโตเพศเมียตัวบักเอฟมันได้กระโดดข้ามรั้วกั้นมาอย่างสบายๆชิวๆก่อนจะหิ้วตัวเองหาทางเข้าโรงแรมหรูแห่งนี้เดินไปเดินมาก็ไม่เจอประตูสักทีในส่วนยามก็ไม่รู้หนีไปไหนเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยนี่ขนาดเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอ่ะเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าสิงโตตัวนี้ยังไม่ได้บุกเข้าไปห้องใดห้องหนึ่งแต่ถ้าหากใครเดินมาเจอพอดีต้องสะพรึงแล้วก็อันตรายแน่ๆเหมือนกับว่ามันเจออะไรบางอย่างที่ฝั่งตรงข้ามไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปดูโอ้โหไม่มีอะไรครับว่างเปล่าสิงโตมันก็เฝ้ารีบเดินกลับมายังโชคดีเนี่ยที่ไม่เจอใครอ่ะจากนั้นกระโดดข้ามรั้วหนีหายไปอย่างไวเลยทุกคนลองสังเกตสายตัวดูสิครับนี่เป็นสิงโตตัวเมียที่ไม่ใช่ขนาดเล่นๆเด้อถือว่าเป็นตัวอันตรายเลยแหละเพื่อไปเดินเล่นตามถนนไปเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโอ้โหไม่อยากนึกภาพถ้าหากมันหิวอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เป็นอีกหนึ่งเคสที่สร้างความฮือฮาเมื่อช้างป่าบุกเข้าไปโรงแรมสุดหรูอู้หูสูงจนเกือบชนฟ้าพนักงานหรือลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครกล้าไปไล่น้องออกไปเลยต่างคนก็ต่างนิ่งเฉยกันหมดอ่ะแน่นอนนะครับว่าช้างป่านิสัยค่อนข้างดุร้ายนิดหน่อยเผลอๆบางตัวก็ไม่นิดเด้อแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแต่เจอหน้ากันครั้งแรกโดยกินเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงเอาละไฟสว่างโล่งโจ้งเกินไปหน่อยมันเริ่มทำลายข้าวของแล้วทุกคนเอางวงไปจับนู่นนี่ไปเรื่อยยังถือว่าโชคดีนะครับเนี่ยที่น้องไม่บุกวิ่งอลวาดอย่างที่เราเคยเห็นในข่าวอ่ะไม่เช่นนั้นงานเข้าของพังกว่านี้อีกเยอะแล้วก็ไปบริการดีกว่าไปเลยเข้าไปกันเลยสวัสดีฝูงสิงโตพากันยกครัวมานอนหน้าบ้านเจ้าของเปิดประตูมาอ่าฮ่ามีกี่ตัววะน่ะเนื่องจากประตูบ้านนะครับค่อนข้างเสียงดังฝูงสิงโตก็พากันตกใจอ่ะสิพระเจ้าจอร์จแต่ละตัวโตเต็มวัยทั้งนั้นดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนกับว่าสิงโตฝูงเนี้ยมานอนบ่อยเจ้าของดูเหมือนถ่ายชิวๆอ่ะระหว่างเรามีแค่กระจกบางๆกั้นเอาไว้เองถึงแม้มันจะดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยก็ยังปล่อยให้น้องมานอนมาคานหน้าบ้านอยู่ดีเป็นบางคนน่าจะหาวิธีกำจัดไปนานแล้วสิงโตน่ะเฮ้ยไม่ใช่แมวบ้านอาจไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปเมื่อเปิดประตูห้องนอนเข้ามาก็เจอกับงูตัวใหญ่ไม่แน่ใจนะครับว่าเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนแล้วมันก็เข้ามาได้ไงด้วยคือบ้านก็ปิดมิดชิดหมดนะทุกคนซึ่งเป็นงูหลามที่มีขนาดตัวไม่ใช่น้อยยาวประมาณ10กว่าเมตรต้นๆน่ะเจ้าของบ้านต้องรีบโทรให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยพอขยับเตียงออกมาไอ้ยาคนคิงลุกเลยเว้ยเฮ้ยเตียงนอนที่เราใช้นอนอยู่ทุกวันแต่คืนนี้กับมีเพื่อนมาร่วมเตียงด้วยซะงั้นเจ้าหน้าที่พยายามทุกวิถีทางที่จะเอาห่วงเนี่ยไปเกี่ยวคองูออกมากินเวลาไปเกือบชั่วโมงเนี่ยและแล้วก็สามารถลากตัวเจ้างูป่วนออกมาได้ห้องนี้ค่อนข้างจะพังกระจายไปหน่อยอ่ะแค่ผมลองจินตนาการดูว่าถ้าหากมีงูเลื้อยมาแบบนี้เข้ามาในบ้านเราโอ้โหมันน่ากลัวขนาดไหนแถมยังเป็นงูหลามขนาดใหญ่ด้วยสิห้องนอนห้องโอ้โหยังไงมันกินแมวไปตัวนึงแล้วแมวในส่วนข้างบ้านตรงขอบหน้าต่างเจ้าของบ้านได้เจอกับเสือดาวที่กำลังซุกซ่อนตัวใต้พุ่มไม้อยู่อู้หูดูสิครับทุกคนเหมือนกำลังจ้องหาเหยื่ออยู่เลยอ่ะ
ที่ต่างประเทศเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้บ่อยเพราะฉะนั้นต้องมีอาวุธไว้คอยป้องกันตัวเพราะถ้าหากบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงมันน่าจะเป็นอาหารโปรดของเสือดาวไว้เลยแต่ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไม่รอช้าหาเหล็กอะไรก็ไม่รู้ปาใส่เสือดาวจนน้องนิลี่ฟ้าวกระโดดออกมาไม่แน่นะครับว่าวันหน้าจะมาใหม่หรือเปล่าดูท่าแล้วเหมือนไม่กลัวเลยไล่ขนาดนี้ยังทำหน้านิ่งเอาตีลาทางชนบทที่ดูเงียบสงบเหลือเกินโดยชายคนนี้กำลังเดินกลับบ้านไม่นานก็เหมือนจะมีเสียงอะไรบางอย่างวิ่งออกมาไอ้หยานั่นมันเสือชีต้านี่วาแน่นอนนะครับพอชายคนนี้เห็นก็ต้องตกใจเป็นใครก็คงนิ่งไม่ได้เพราะต่างก็รู้ดีว่ามันดุพอมันวิ่งเข้ามาใกล้ก็ชะลอความเร็วลงชายคนนี้ก็ขอโบกธงขาวยอมแพ้แต่แง่เสือชีต้าไม่ยอมมาสิเหมือนมันจะเอาชายคนนี้ให้ได้เลยครับทุกคนพฤติกรรมมันวิ่งเข้ามาแสนจะน่ากลัวเอาความจริงเส้นทางไปเปรียบแบบนี้นะครับแค่เจอหมาสักตัวนี่ผมก็กลัวแล้วอันนี้เล่นตาสัตว์ดักล่าเลยนะเฮ้ยแถมดูแล้วไม่ปล่อยชายคนนี้ไปง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายมันนึกไงก็ไม่รู้ก็โดดหันหลังกลับวิ่งสับขาฝุ่นตลบเลยถือว่าโชคดีของชายคนนี้ไปอะเนี่ยถ้าหากมันตะปบหรือว่าโจมตีมาทีนี้อาจจะเจ็บตัว Go away No No You dudeถนนเส้นนี้สองฝั่งข้างเป็นหมู่บ้านหมดเลยแล้วคุณดูฝูงจิงโจ้หกเจ็ดตัวกระโดดเย่งๆเนี่ยใครจะกล้าขับผ่านเผื่อมันห้าวหาญกระโดดถีบรถขึ้นมานี่งานเข้าค่อยๆขับตามมันไปดีกว่าและทุกคนก็คงจะรู้ดีนะครับว่าจิงโจ้มันเปรียบเสมือนนักมวยมืออาชีพจะเข้าไปมีเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้เด้ออาวุธแต่ละลูกที่มันออกมาเนี่ยโหยอย่างหนักถ้าเจอจิงโจ้เลี่ยงได้ให้รีบเลี่ยงขนาดชายคนนี้เป็นเจ้าของม้าแท้ๆเดินเข้าไปใกล้หน่อยมันยังดีดขาใส่อ่ะแน่นอนนะครับด้วยแรงดีดกว่า 2,000 ปอนด์ชายคนนี้พอโดนเข้าไปกระดอนกระเด็นเลยทีเดียวเอวชายคนนี้แทบเอี่ยวอ่ะยังถือว่าโชคดีนะที่มีพื้นทรายนุ่มๆรองรับอยู่แม้เช่นนั้นอาจจะเป็นแผลถลอกหน้าดูม้ามันก็ไม่ขู่เลยเว้ยเฮ้ยจู่ๆจะโจมตีก็โจมตีซะงั้นน่ะคุณปู่ที่ขาไม่ดีหันมาเจองูมันเลื้อยหนีเลยมาก็ไม่รู้ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้าในบ้านถ้าสังเกตดูมีเด็กน้อยกำลังเล่นของเล่นอยู่คุณปู่บอกลูกมาอุ้มหลานไปทีสิเดี๋ยวทางนี้พ่อจัดการเองงูมันก็ละเลงเลื้อยจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยวะเฮ้ยเลื้อยแบบมั่วซั่วจับทางไม่ค่อยถูกสุดท้ายจึงตัดสินใจเข้าบ้านปิดประตูดีกว่าตอนแรกคุณปู่ถือไม้ไว้รอแล้วแต่คงกลัวกินแห้วสิแค่เดินก็ลำบากถือว่าโชคดีของงูตัวนี้ไปอะเนี่ยที่เจ้าของบ้านไม่ทำร้ายอะไรครอบครัวงูหลามขนาดใหญ่หลายตัวเลยถูกพบโดยเด็กชายเลี้ยงวัวเขาบอกว่าตัวมันเนี่ยโอ้โหใหญ่ตึบพอเด็กคนนี้มาเจอนะครับก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไม่นานผู้ใหญ่บ้านก็ประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้มาลงพื้นที่ตรวจสอบดูหน่อยสิพอแน่ใจชัวร์ป้าว่าใต้ท่อเนี้ยมีงูก็รีบเอารถแบ็คโฮขนาดเล็กมาขุดดูกันเลยเรียกได้ว่าข่าวนะครับแพร่สะพัดไปอย่างไวคนยืนดูนี่เต็มอ่ะกินเวลาการขุดไปหลายสิบนาทีกว่าจะเจอรังของงูได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อขยายขอบเขตเป็นพื้นที่วงกว้างและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับก็มาถึงพอเวลาเจองูทุกคนถึงขั้นตะลึงตาค้างอ่ะไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรกันนักหนาแต่ว่าไอ้หยาตัวมันใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยเหมือนกับว่ารังนี้มีทั้งพ่อแม่ลูกเลื้อยพันกันยั่วเยอะโหยชวนขนลุกอยู่เด้อและหลายคนดูนะครับอาจจะสงสัยว่าหลังจากนี้จะเอางูไปทำอะไรแน่นอนว่าชายคนนี้นำตัวไปปล่อยในป่าที่มีพื้นที่แหล่งอาศัยดีกว่านี้เพราะถ้าหากมันอาศัยอยู่ในเขตชุมชนมันจะกลายเป็นอันตรายต่อคนนะสิและยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปมาจนถึงตอนจบหากใครชมมันตลกขบขันนะครับไปตามปุ่มไลค์ให้ผมทีในส่วนใครไม่ชมคลิปเก่าก็สามารถกดทางนี้ได้เลยจิ้มๆสปอยหนังเกาหลีนะครับมีคลิปใหม่ลงอ่ะเด้อตามไปชมกันได้